กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่Frankie Me Channel นะครับวันนี้ผมก็มีประเด็นสำคัญที่จะพูดนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสมากสำหรับผมนะครับนั่นก็คือเรื่องโลโก้ Channel เก่าของผมนะอ้าวสักครู่นะลืมใส่แว่นโอเคเรื่องโลโก้ Channel เก่าของผมนะฮะไม่ใช่ Channel เก่าสิ Channel ปัจจุบันนี่แหละคือผมทำ YouTube มาแล้วเป็นเวลาร่วม10ปีนะฮะรู้สึกว่าโลโก้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นเลิกงามยามดีแล้วที่ทำการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่นะฮะเพื่อให้ตอบโจทย์แล้วก็สื่อเป็นตัวผมมากที่สุดนะฮะสำหรับใครที่คิดไม่ออกว่าโลโก้เก่าเป็นยังไงก็เนี่ยหน้าตาแบบนี้ครับคือมันดูเด็กๆดูไร้สาระเกินไปนะฮะโลโก้ใหม่ที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็เลยอยากให้ดูจริงจังมากขึ้นนะครับดูแบบว่าเป็นงานเป็นการดูมืออาชีพนะครับแต่ในทางกลับกันก็ดูสนุกสนานร่าเริงไปด้วยนะฮะผมว่าโลโก้อันใหม่นี่แหละบ่งบอกตัวผมมากที่สุดแล้วสำหรับท่านใดที่อยากรู้ว่าโลโก้ใหม่เป็นยังไงก็หน้าตาแบบนี้เลยครับบ้านเราอยู่ใกล้กันมากแต่รั้วนั้นไม่ค่อยจะดี